เรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะคะออกมาระยะที่2แล้วด้วยวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทค่ะมีคสช.มาร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐในครั้งนี้ด้วยค่ะวงเงิน 35,000 ล้านบาทในรอบนี้จะปล่อยกู้เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งได้นำไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของตัวเองนะคะหรือว่าจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพก็ได้แต่ต้องผ่านการทำประชามติและการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งจะใช้รูปแบบประชารัฐที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐประชาชนและเอกชนค่ะด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะบอกว่าเพื่อให้โครงการประชารัฐขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพและเน้นย้ำว่าต้องโปร่งใสจึงประสานเจ้าหน้าที่ของคสช.ในระดับจังหวัดให้เข้ามามีบทบาทร่วมกับชุมชนค่ะท่านนายกเห็นด้วยกับนโยบายนี้นะคะแล้วก็ไม่มีข้อครหาเมื่อสิ้นสุดโครงการอยากจะให้ทำเป็นรูปธรรมด้วยวงเงิน 35,000 ล้านบาทนี้จะจัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 79,566 กองทุนวงเงินไม่เกินกองทุนละ 500,000 บาทซึ่งรัฐบาลหวังว่าจะมีส่วนช่วยเกษตรกรรับมือวิกฤตภัยแล้งรอบนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ครับรัฐบาลก็มอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าสทบ.เข้าไปตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านที่ไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้จะไปตรวจหน่อยครับว่ามีเงินหายไปหรือไม่กรรมการยังทำหน้าที่อยู่หรือเปล่ารวมทั้งตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนรัฐบาลจะนำข้อมูลไปเพื่อที่จะกำหนดมาตรการฟื้นฟูกองทุนรัฐบาลยืนยันครับว่าจะไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้ว่าบางกองทุนตอนนี้จะติดขัดไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดที่จะไปฟื้นฟูกองทุนชุมชนทหารด้วยทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือกองทุนนี้เคยมีการจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับกองทุนหมู่บ้านครับแต่ก็มีจำนวนไม่มากที่ผ่านมากองทุนหมู่บ้านเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพัฒนาอาชีพจึงอยากให้กองทุนทหารมีผลงานเหมือนกับกองทุนหมู่บ้านรัฐบาลเตรียมที่จะผลักดันโครงการอาสาประชารัฐ 200,000 คนด้วยกันโครงการนี้จะเป็นเครือข่ายที่ประชาชนจะทำงานร่วมกันกับกองทุนหมู่บ้านมีกลุ่มมวลชนที่รับสมัครผ่านช่องทางต่างๆทั้งกองทุนหมู่บ้านสภาเกษตรกรรวมมือกันทั้งประชาชนทั้งรัฐมาขับดันนโยบายประชารัฐครับ